มาเจออีกแล้วกับโอ้ไมค์คลิปสำหรับวันนี้เรามี Bumblebee The Transformer ภาค Dark of the Moon เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยววันนี้เรามาแปลงร่างเจ้ารถ Camaro สีเหลือง Bumblebee กันไปดูกันเลยเราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนี่ด้านหลังเห็นไหมนะครับนี่แปลงเป็นรถติดปืนหรือว่าจะเป็นหุ่น Bumblebee สีเหลืองสุดเท่แล้วมาดูกันนะครับแพ็คเป็นพลาสติกใสแต่อันนี้เนื่องจากเก็บมานานเหลืองแล้วนะครับนี่ด้านในนี่เป็นอย่างนี้ดูไปเลยแกะออกมาก่อนนะครับนี่ด้านหน้ามีรูปหุ่นบับเบิ้ลบีนะเพื่อนๆคงจำได้ดีสุดเท่ของเราคู่ซีของพระเอกแซมมิกกี้ดึงออกมานะครับในแพ็คนะครับก็จะมีตัวรถบับเบิ้ลบีมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนี่คู่มือนะครับแต่วันนี้เราลองมาแปลงร่างกันตอนนี้นะครับเข้ามาเป็นรถแบบนี้มาดูกันนี่เป็นรถอย่างนี้วิ่งนี่นะครับดูนะล้อหน้าอาจจะดูขุดฝืดนิดนึงเนาะแต่จริงๆล้อทั้ง4ล้อนะครับอันนี้วิ่งก็หมุนได้นะครับหมุนไปจริงๆก็แสดงว่าล้อเขาเนี่ยติดพื้นนะล้อติดพื้นนี่ถ้าเกิดดูใต้ท้องเรียกว่าล้อติดพื้นนะครับทีนี้ร่างรถเรามาดูใต้ท้องสินี่เห็นไหมเห็นหัวบับเบิ้ลบีไหมนะครับก็ถือว่าเก็บมาได้สวยงามอีกเดียวนะครับบับเบิ้ลบีมีแขนมีขานี่ด้านหน้าเป็นตาเชฟโรเลตคาร์มาโลนะครับสีเหลืองสุดเท่นี่รถในฝันของคนทำคลิปวันนี้นะครับถ้ามีเงินเนี่ยลองไปซื้อสักคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาแปลงร่างดูกันนะครับเจ้าตัวรถรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนแปลงร่างเดี๋ยวนี่ถ้าดูตามกล่องเลยนี่นะครับมันสามารถเอาปืนที่แถมมาติดที่หลังคารถเป็นโหมดต่อสู้แบบนี้นี่เหมือนเลยเห็นไหมเหมือนเต๊ะนะครับนี่เป็นโหมดต่อสู้นี่นะครับนี่แล้วพอรุ่นนี้นะถ้าเป็นภาคดาวสมมุตินะพอเรายิงนี้ปุ๊บนี่ปืนมันเป็นแบบว่าเทคนิคก็คือการปืนใหญ่ออกมาเล็งยิงเห็นไหมโชว์นี่นี่ถ้าเล็งยิงก็จะกลายเป็นปืนเหมือนในรูปแบบนี้นี่สุดยอดไปเลยนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นกันนะครับอันดับแรกถอดปืนออกวางไว้นะครับอันดับที่สองนี่ตั้งขึ้นมานี่เปิดแขนก่อนโอ้นี่แขนเป็นบอลจอยนะครับไม่ต้องห่วงไม่หักนะมันหลุดออกมาได้ครับตัวนี้ไม่ได้แปลงร่างนะใส่กลับเข้าไปก่อนนี่ใส่กลับเข้าไปนี่เปิดประตูรถก็เปิดประตูก่อนนะครับนี่มาดูด้านนี้เปิดประตูเปิดฝากระโปรงเปิดด้านบนรูปเราจะแปลงแบบไม่ใช่คู่มือกันเลยนะนี่เปิดฝากระโปรงพับหลังคาลงมาแน่นอนนะครับถ้าตามสูตรบับเบิ้ลบีก็อย่างนี้นี่เห็นไหมนี่พับหลังคาสองสามท่อนนั่นแหละนะครับนี่เราแปลงแบบไม่ต้องมีคู่มือแล้วพระเอกของเราเราแปลงกันมาเล่นกันมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนี่กลางนี้ออกปุ๊บตรงนี้จะเป็นส่วนอะไรส่วนหน้าอกไหมสิหัวติดนี่พับลงมาเห็นไหมพับหน้าอกลงมาปุ๊บหัวก็จะอยู่ตรงนี้หัวเขาอยู่ตรงนี้หนุนลงมาแขนกลางออกแขนกลางออกนี้นะครับนี่แขนกลางออกประตูอยู่ข้างหลังปึ๊บนี่เราพยายามดันหัวเขาให้ตรงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะถลอกนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้เนาะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ปึ๊บนี่ตรงนี้เป็นกล้ามดันออกมาตอนแรกรถมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่กันชนด้านหน้าเนาะดันออกมาอย่างนี้ปึ๊บเปรียบเสมือนเป็นซิกแพคดูนี่เป็นซิกแพคของบับเบิ้ลบีนี่เป็นไงตรงปกหรือยังดูสิเริ่มตรงปกหรือยังนี่พอได้ใช้ได้เริ่มตรงปกแล้วนี่นะครับเป็นซิกแพคของบับเบิ้ลบีแล้วก็ขาแน่นอนขาเราก็ยืดออกมาถอดกันชนออกปรับขาออกมาขานี่ค่อนข้างจะง่ายนะครับตัวนี้บับเบิ้ลบีจริงๆเราเคยแปลงพวกลีดเดอร์คาร์มาแล้วเนี่ยพอเป็นคาร์อย่างนี้ก็จะไม่ยากนี่นะครับเนี่ยขาเราก็ปลดตรงนี้ปลดด้านข้างออกมันจะเป็นคลิปล็อกอยู่อย่างนี้ปุ๊บพอปลดได้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะยืดออกมาได้พอเรายืดครับมันดีตรงนี้เห็นไหมพอยืดปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บตัวการชนด้านหลังมันก็จะกลายไปเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่มาแล้วนี่เท้ามาแล้วเท่ไหมดูนี่มือนี่จะนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งมันจะเป็นข้อสามารถกางนิ้วออกมาได้อย่างนี้นิดนึงนะสามารถแบบว่าให้กำอาวุธได้นี่เห็นไหมนะครับนี่โอเคเลยเท่เลยนะครับตัวล้อนี่หลุดมาจากไหนอ๋อนี่บอลจอยอยู่นี่ครับใส่เข้าไปนี่นี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับ
หุ่นบับเบิ้ลบีนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ภาคดาวออฟเดอะมูนเข้าโรงนะก็หลายปีแล้วสังเกตได้นะครับเหลืองหมดนะครับตัวพลาสติกแต่ว่างานของแท้เนี่ยถ้าดูเลยเนื้อพลาสติกเนี่ยเก็บมาตัวนี้น่าจะ10ปีกับ10ปีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของแท้ปุ๊บสังเกตไหมครับข้อต่อยังแน่นแปลงล่างนี่ยังแบบว่าตึงๆแข็งๆอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเกิดมีกำลังซับพอก็ขอให้สนับสนุนของแท้นะครับเพราะว่าเล่นสนุกจริงๆต้องยอมรับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยแบ็คแพ็คเนี่ยเราก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะควรจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับมันก็จะต้องปิดอยู่อย่างนี้นี่ปึ๊บแบ็คแพ็คด้านหลังนี่นะครับนี่เห็นไหมคือด้านหลังเขาก็จะได้แบบว่าเป็นแบ็คแพ็คกันไว้ด้านหลังพอดีนะครับทีนี้เรามาดูนี่เป็นไงมาแล้วบับเบิ้ลบีนี่นะครับนิ้วอ้าออกนี่นิ้วอ้าออกได้ไหมอ้าออกได้ปึ๊บนี่อ่ะทีนี้เรามาดูเทียบกับตัวของนี่นะครับก็คือตรงนี้เสียดายพอดีราคาปิดทับเนาะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมแขนล้อทุกอย่างเป๊ะนะครับอยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับอันนี้ถ้าดูตามแบบเขาอยู่ตรงนี้นี่เป็นโคนขาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็นโคนขาเป็นเกาะขานี่เห็นไหมสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเลยนี่ขาเสื้อด้านหลังสุดยอดนะครับทีนี้เรามาเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วเรามาไล่ดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของหุ่นเนี่ยพอแปลงเสร็จเรียบร้อยดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยหน้าของหุ่นดูการลงสีเงินนะครับเรียบเนียนนะครับตาก็ดูเป็นลูกตาแบบว่า2เบ้าชัดเจนสีไม่เลอะนะนี่เก็บรายละเอียดที่หัวรุ่นดอทดาวดอมูนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแขนดูเก็บมา10ปีแขนยังแบบตึงเปี๊ยะนะครับนี่เป็นจอย2จังหวะด้วยขยับบ่าแล้วก็หมุนแขนขยับบ่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแขนชิดตัวได้แขนห่างตัวยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับนี่ดูท่านี้นี่เป็นไงนะครับขาถึงว่าจะเป็นตัวดีลักคาสนะครับหรือว่าเป็นรุ่นขนาดกลางแต่จริงๆต้องบอกว่าที่ไซส์เนี่ยเหมาะที่จะมาเล่นนะครับเพราะว่าสเกลเมื่อเล่นกับรุ่นลีดเดอร์เนี่ยมันจะพอดีนะนี่นะเห็นไหมยืนปุ๊บพอดีเลยนะครับถือปืนให้ถือปืนหน่อยถือปืนนี่ถือปืนนี่ถือปืนแล้วนะครับนี่รายละเอียดนี่ตาไฟของรถนะครับเรียบร้อยตรงตาคาร์มาโร่เนี่ยตรงนี้พอแปลเป็นหุ่นเนี่ยจะต้องมีขยับนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ขยับหน้ารถขึ้นมาแล้วก็มาเป็นหน้าอกเนาะมันเหมือนกับมันมีเลเยอร์ของการเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ซิกแพคของเขานี่ก็คือตัวกระบังกระจังหน้ารถที่ปรับขึ้นมานะครับก็ปรับขึ้นมาได้นะครับนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับสุดยอดอยู่แล้วสวยงามนะครับอาจจะมีหลวมๆไปบ้างตรงปีกด้านหลังนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราทำหลุดไปเนาะแต่ว่าใส่แล้วก็ถือว่าอยู่ทรงนะครับอยู่ตัวนี่กระจกรถก็จะพับอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเก็บอยู่ในปีกด้านหลังนะปืนเวลาจะยิงถ้าเกิดในซีรีส์นี้ก็คืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยอาวุธเนี่ยมันจะเป็นเมทเทคก็คือสามารถขยับอาวุธแบบเมื่อเรากดปุ๊บนี่อาวุธก็จะมีลูกเล่นก็คือขยายตัวมาเป็นปืนที่ใหญ่ขึ้นได้เห็นไหมครับมีไรเฟิลนะมีกล้องยิงนะครับนี่ตัวปืนจะใหญ่ไปหน่อยวางไว้ดีกว่านะครับตัวนี้ที่เราซื้อมานี่ดูเลยเราได้มาจากไหนจากเดิมมอ750บาทแต่ว่าวันที่ซื้อมีส่วนลดนะครับเท่าที่จำได้น่าจะ 50% น่าจะประมาณ400บาทตัวนี้นะครับนี่รายละเอียดเสียดายนะครับล้อไม่ได้เป็นยางเนาะซีรีส์นี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นดีลักซ์ในล้อจะเป็นพลาสติกครับแต่ก็ลงสีมาสวยนะล้อแม็กลงสีมาสวยนะครับสองข้างเหมือนกันงานน็อตอะไรก็เก็บมาดีนะครับนี่รายละเอียดด้านหลังดูพอไปเป็นหุ่นด้านหลังตรงหุ่นนี้ตรงนี้อาจจะดูแบบโล่งๆนิดนึงนะก็จริงๆเราเน้นหุ่นเราเน้นด้านหน้านี่ครับดูความเท่ของเขาไม่เสียลายที่เป็นตัวเอกผู้ช่วยของแซมวิทวิกกี้นะครับอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเจ้าบับเบิ้ลบีแล้วก็ช่องโอ้ไม่คิดด้วยนะครับขอบคุณครับ